วัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนๆพบกับผมสิโรจน์และอาจารย์เก่งนะครับรันนาวูดในรายการช่างขี้คุยนะครับผมโอ้โหวันนี้รู้สึกว่าแขกรับเชิญของเราคุ้นหน้าคุ้นตากันดีนะครับอาจารย์แน่อะไรครับกาวพ่นสีครับผมโอ้โหกาวพ่นสีเนี่ยจริงๆแล้วก็น่าจะเป็นอะไรที่คุ้นเคยกับช่างหลายๆคนนะครับไม่ว่าจะเป็นช่างเฟอร์นิเจอร์นะอาจารย์นะใช่ครับช่างสีรถยนต์ใช่ครับก็ใช้มีอะไรอีกจริงๆมันก็สีทุกชนิดนะครับสีทุกชนิดนะส่วนมากบ้านเราก็จะนิยมใช้กันแบบกาวพ่นสีกับปั๊มลมนะอาจารย์ใช่ครับอันนี้แบบคร่าวๆก็ได้ไอตัวเครื่องพ่นสีเนี่ยมันดีกว่าไอพวกกาไหมเครื่องพ่นสีที่เป็นแบบไอพกพาเป็นไฟฟ้าเนี่ยถ้าเปรียบเทียบอาจารย์ได้ใช้บ้างไหมอย่างนั้นอ่ะคืออ่ะเราพูดแล้วนะครับปกติเนี่ยในการทำสีเข้ามาเรื่องของสีก่อนวันนี้เราอยู่ในหมวดของเรื่องของกาวพ่นสีเนาะครับผมการทำสีนะครับไม่ว่าจะเป็นสีระบบไหนจะมีการทำสีอยู่ประมาณ2วิธี2วิธีนะวิธีหลักๆก็คือการใช้แปรงทางเงี้ยเหรอใช้แปรงใช้ลูกกิ้งใช้ผ้าชุบนั่นคือการเอาไปจุ่มสีแล้วก็ใช้อะไรลากไปกับอีกวิธีนึงคือใช้ลมครับใช้ลมก็จะมีกาพ่นสีที่เป็นทั้งไฟฟ้าลมจากปั๊มลมครับผมจะมี2แบบนะครับดังนั้นอ่ะสีส่วนใหญ่เนี่ยมีกรรมวิธีอยู่แค่2อย่างทาและพ่นแค่นั้นเองทาและพ่นใช่ครับแล้วคนก็ถามผมเยอะมากว่าสีอันนี้พ่นได้ไหมสีนี้ทาได้ไหมสีนี้พ่นได้ไหมเอานะครับทาประหยัดกว่าประหยัดเนื้อสีเหรอใช่ประหยัดเนื้อสีกว่าเพราะว่าลงไปเท่าไหร่ก็ไปเท่านั้นเต็มเท่านั้นแล้วก็ทีนี้เนี่ยเวลาทาเนี่ยมันก็จะไม่เปลืองประหยัดกว่าคุมน้ำหนักได้อยู่ที่น้ำหนักแปลงใช่ไหมครับอยากได้หนาเท่าไหร่บางเท่าไหร่อยู่ที่น้ำหนักแปลงครับแต่มันไม่เนียนคือมันจะมีข้อเสียก็คือมันไม่สวยอ่ะมันไม่เนียนมันไม่เรียบมันจะมีรอยแปลงมันจะมีขนแปลงร่วงมันจะมีลูกกิ้งมีขนมีอะไรเยอะแยะที่อยู่ในภาชนะที่เราไปลากเอาไปลากสุดท้ายมันก็จะทิ้งร่องรอยไว้นะใช่ทิ้งร่องรอยแต่ถ้าใครที่ชอบงานแบบหยาบๆดิบๆก็จะเป็นทาเป็นกิ้งเป็นอะไรไปเป็นทาอย่างนึงตรงกับเต็มระหว่างไปโอเคนะมั้ยแบบนั้นแต่ถ้าเป็นงานที่ต้องการความเนี๊ยบครับความลื่นความเนียนก็ต้องเป็นกาพ่นสีนะครับนี่ต้องแยกเข้าใจกันแยกประเด็นกันนะว่าการทำสีไม่ว่าระบบไหนก็ตามอ่ะครับทาและพ่นได้หมดแต่ทีเนี้ยทาประหยัดกว่าถูกกว่าแต่ว่าไม่เนียนเท่าพ่นคือคุณก็ต้องชั่งน้ำหนักเอาเองอะว่าคุณจะใช้พ่นหรือทาก็มีข้อดีข้อเสียต่างกันไปนะครับก็เหมือนเลื่อยไม้ครับจะเลื่อยมือหรือเลื่อยไฟฟ้าเออใช่ใช่ใช่ไหมเลื่อยมือก็ชอบแคกชอบแคกรอยเลื่อยก็จะมีบ้างเลื่อยไฟฟ้าซิ่งก็เสร็จเลยฝุ่นก็ไม่มีด้วยเหนื่อยก็ไม่เหนื่อยอะไรประมาณนี้โอเคงั้นเดี๋ยวเรามาเข้าของเรื่องของกาพ่นสีดีกว่าครับกาพ่นสีอ่ะกาพ่นสีเนี่ยระหว่างกาไฟฟ้ากับกาปั๊มลมอ่ะมันต่างกันยังไงใช่ไหมครับผมอ่ะคือตอนผมทำงานไม้ใหม่ๆครับมีลูกศิษย์ผมมาถามอาจารย์ครับผมซื้อกาไฟฟ้ามาแล้วผมใช้ไม่เป็นเอามาใช้ยังไงนะครับกาไฟฟ้าหลักการมันคือต้องเสียบปลั๊กใช่ไหมครับแล้วมอเตอร์มาแล้วก็แบกเป็นเป้มันก็เป่าหรือมันก็เป่าหิ้วอ่ะแล้วก็มีสายไปลากคือไม่ต้องใช้ปั๊มลมไม่ต้องใช้ปั๊มลมเลยแต่ว่ามันจะใช้มอเตอร์ขับลมออกมาที่กาใช่ไหมใช่ใช่คือกาแบบนั้นอ่ะข้อดีของมันคืออะไรหนึ่งคือไม่ต้องใช้ปั๊มลมข้อ2คือราคาไม่แพงครับแต่ข้อเสียมันมีนะคือมันทำงานต่อเนื่องไม่ค่อยไหวจากประสบการณ์จริงใช่เคยใช้ไม่ได้ใช้ไม่จังเคยใช้มาละมันร้อนผมเป็นช่างอาชีพเนาะเวลาพ่นสีผมพ่นทั้งวันดังนั้นอ่ะมอเตอร์ที่มันต้องหมุนทั้งวันอ่ะถ้าดึงปลั๊กปุ๊บมันก็ไม่มีลมไงใช่ใช่ไหมดังนั้นก็ต้องลากสายไฟกันตามไปเรื่อยๆอ่ะกาไฟฟ้ายกเว้นที่เป็นกาที่เป็นแบตแต่เดี๋ยวนี้ยังไม่มีใครที่ยังมีกาแบตออกมายังไม่มีเนาะอนาคตน่าจะมีน่าจะมีกาพ่นสีที่แต่ก็ข้ามไปเอาปั๊มลมแบตง่ายกว่าไหมใช่ไหมแต่นี้พูดถึงกาไฟฟ้าเนี่ยข้อดีของมันคือมันใช้ปั๊มลมแต่ข้อเสียมันคือมันต้องเสียบปลั๊กทั้งวันใช่ไหมครับก็ต้องมานั่งลากเราลำคาสายลมเดี๋ยวต้องมาลำคาสายไฟแทนอันตรายกว่านะสายไฟอ่ะข้อ2คือมันจะมีสายติดออกมาเป็นไฟฟ้าเนาะกาไฟฟ้าแต่ทีนี้เวลาเราพ่นไปเนี่ยลมเนี่ยมันไม่เหมือนปั๊มลมที่เราสามารถเล่นได้ว่าเอากี่บาร์กี่บาร์กี่บาร์คือคอนโทรลลมไม่ได้ได้ครับแต่ว่ามันไม่นิ่งไม่นิ่งโอเคแล้วก็คืออีกเรื่องนึงก็คือเวลาใช้งานเสร็จแล้วครับจะล้างอ่ะการล้างกามันล้างยากเพราะปกติเวลาล้างกาเราต้องมีการล้างทินเนอร์แช่ถอดล้างแปรงขัดแปรงอะไรใช่ไหมครับครับแต่พอเป็นกาไฟฟ้าเนี่ยมันถอดยากล้างยากมันมีสายพงสายไฟสายอะไรมันต่อติดกันหมดอ่ะมันแกะไม่ได้มันไม่สามารถถอดแยกกาแยกออกมามันง่ายๆอย่างนี้นะครับมันจะยุ่งยากนิดนึงคือระยะยาวเนี่ยไม่โอเคแน่ๆใช่ไหมแต่กาไฟฟ้าถ้าคุณทำงานเดียวแล้วต้องการแค่พ่นสีบ้างครับโอเคได้เอาไปพ่นสีน้ำมันสีน้ำได้
ครับแต่ได้ไปทำงานเฟอร์นิเจอร์ไม่ได้นะครับเอาแบบจริงจังอ่ะไม่แนะนำเท่าไหร่ไม่แนะนำนะครับแต่ว่าถ้าเป็นงานแบบพ่นรั้วพ่นงานผนังอะไร DIY อ่ะเนาะ DIY ครับนะเหมาะพ่นสีน้ำสูบน้ำได้อ๋อเพราะว่าสีสูบน้ำเวลาล้างก็แค่ล้างน้ำก็ล้างได้หมดอ่ะเนาะใช่ครับแต่ถ้าเป็นสีที่เป็นโซเวนต์อ่ะเวลาล้างมันต้องใช้โซเวนต์ล้างครับซึ่งโซเวนต์มันก็จะมีผลไปกัดพวกอุปกรณ์ที่มันเกี่ยวกับอุปกรณ์ไฟฟ้าอุปกรณ์นั่นอีกใช่พวกมันไม่ใช่มันไม่ได้แยกออกไปได้พวกกาไปล้างได้เมื่อไหร่ครับใช่ไหมอ๋อเดินแบบนี้โอเคนี่เบื้องต้นนะครับท่านผู้ชมทีนี้พอมาพูดถึงกาพ่นสีกาพ่นสีเลยดีกว่างั้นเรามาเข้าถึงกาพ่นสีนะท่านผู้ชมนะครับบนโต๊ะนะครับกาพ่นสีปัจจุบันเนี่ยก็มีหลายเกรดนะครับตั้งแต่ราคาหลักร้อยใช่นะครับหลักร้อยจนถึงหลักหมื่นนะครับหลักหมื่นเลยนะแพงมากฟังก์ชันมันก็จะต่างกันใช่ไหมอาจารย์หน้าตาคล้ายกันถ้าคุณใช้ไม่เป็นเนี่ยมันก็จะไม่คุ้มค่าที่จะซื้อมาเอาไปโชว์ได้ไหมกาพ่นสีเนี่ยได้มันเหมือนปืนอ่ะมันเหมือนปืนนะครับจะปืนไทยประดิษฐ์หรือปืนแพงก็ยิงตายเหมือนกันนะครับโอเคนะครับแม้แต่ทีเนี้ยจะยิงแม่นหรือยิงไม่แม่นก็อยู่ที่คุณภาพของปืนเช่นเดียวกันกาพ่นสีก็เช่นเดียวกันนะครับยิงแล้วยิงง่ายคุ้มง่ายวิถีกระสุนเลี้ยวไซส์โค้งได้เป้าหมายตรงมีเลเซอร์อะไรก็ว่านไปเช่นเดียวกันกาพ่นสีเป็นแบบนั้นครับผมเพราะว่าเวลาเราใช้กาพ่นสีเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของต้องการสีที่ออกมาครับนะครับงั้นเรามาพูดถึงกาพ่นสีแรกเนี่ยที่คนส่วนใหญ่จะใช้กันก่อนก็จะเป็นกาหน้าตาเป็นอย่างนี้ถ้าหินกันบ่อยนะครับหรือว่าเริ่มต้นหรือว่าช่างก่อสร้างหรือว่าช่างที่ไม่รู้อะไรกับกาพ่นสีเลยเวลาเดินไปร้านอ่ะแทบจะทุกร้านจะต้องมีกาตัวนี้ตัวนี้นะใช่ทรงนี้นะทรงนี้เลยราคาก็4 5 600 700นะไม่เกินนั้นราคาไม่เกิน 1,000 ไม่เกิน 1,000 โอเคหน้าตาแบบนี้นะครับกาเล็กกาแบบนี้นะครับเค้าเรียกกาแรงดันนะครับก็คือการที่ใช้สารลมใส่เข้าไปปุ๊บแล้วก็ใช้ลมดันเข้าไปในถ้วยแล้วถ้วยเนี่ยตอนนี้มันบุ๋มอย่างนี้ใช่ไหมครับแล้วพอใส่ลมไปปุ๊บมันจะป่องออกมาป้องอย่างนี้เลยนะใครเป็นบ้างนะนะครับเสร็จแล้วนะครับก็จะมีซีนยางอยู่ตรงนี้ครับนะครับถ้าใครจะใช้การแบบนี้นะถูกแต่ใช้ลมเยอะใช้ลมเยอะนั่นนะคุณต้องใช้ปั๊มลมที่มีถังใหญ่ๆหรือไม่ก็ต้องปั๊มลมตลอดเวลาคือมันเป็นหนักปั๊มลมใช่นะครับแล้วก็จะต้องมีซีนยางตรงนี้ซีนยางเนี่ยซื้อสำรองไว้เลยนะครับถ้าคุณจะพ่นบ่อยๆนะเพราะนานๆไปซีนยางก็จะเริ่มเปื่อยเขาก็จะมีซีนยางสีส้มอ่ะมาเปลี่ยนนะครับแล้วก็ไอ้ตัวนี้ก็มีกลองนะครับตัวนี้เป็นการแรงดันคืออะไรครับใช้ลมอัดเข้าไปในถ้วยแล้วก็ใช้ลมดันขึ้นมาหัวก็จะมีหุบกระบาลแต่ทีเนี้ยสีที่ออกไปเนี่ยมันเล่นนี้ไม่ได้มันเหมือนโดนฟิกว่าเพราะรูมันมีแค่รูออกกลางแค่รูเดียวอ๋อคือมันคอนโทรลไอ้ระยะกระจายไม่ได้ใช่มันคอนโทรลมันเล่นหุบเล่นบานมันก็ได้แค่เท่าตัวเดียวคือเล่นได้ครับแต่เล่นได้น้อยเล่นได้น้อยนะครับแล้วก็สีออกไปเนี่ยแบนอย่างเดียวเนี่ยไอ้หัวเนี่ยหัวแบนแล้วมีหัวกลมก็กลมอย่างเดียวมันไม่ได้ใช้2หัวในหัวเดียวกันนะครับนี่ครับมันปรับให้เป็นแนวอย่างนี้ได้มั้ยครับปรับได้ครับแต่ว่ามันเลือกว่าเอาแบนแล้วมันกลมยังไม่ได้อ๋อต้องเปลี่ยนหัวก็คือมันได้อย่างนี้อย่างเดียวนะแบบแผ่ใช่เพราะหัวมันเป็นแบบแบนแต่จะแผ่แนวไหนก็แล้วแต่เป็นแบนนะครับตัวเนี้ยถ้าจะซื้อไปใช้ก็ส่วนใหญ่ก็เขาจะไปเอาไปพ่นงานเหล็กงานเหล็กงานก่อสร้างอะไรว่าสีรองพื้นใช่ครับเวลาเราทำงานเหล็กหรือแบบทำก่อสร้างทำลงรถทำอะไรเงี้ยคือเหมือนแบบเป็นสีหยาบๆอ่ะพูดง่ายๆเป็นสีหยาบๆสีที่ไม่ต้องเน้นความสวยงามนะครับทาเหล็กแล้วก็เพื่อไปเชื่อมแล้วไปพ่นตามนั่นตามนี่อะไรครับเพราะการราคามันถูกเขาไม่ได้เน้นความเนียบของสีการผลิตก็ไม่ซับซ้อนมากนะครับใส่ง่ายๆมันคือเราจะใส่ไปปิดฝาเปิดเสียบปุ๊บปุ๊บลมออกพ่นไปเลยไม่สนใจว่ามันจะเนียนหรือจะหนาจะเยิ้มไม่เยิ้มไม่สนใจเพราะว่างานเหล็กคืองานหยาบครับหรือแม้กระทั่งบางคนไปพ่นสีผนัง พ่นสีน้ำก็ได้แต่ว่าตอนนี้พ่นสีน้ำไม่ค่อยได้เพราะสีน้ำโมเลกุลมันนี่กว่าเนื้อมันข้นกว่ามีตัวเม็ดนี่เยอะกว่ามันก็จะตันง่ายครับนะก็จะเป็นพ่นถามจริงๆไอ้ตัวเนี้ยจากประสบการณ์อ่ะใช้ได้กี่งานคือมันอยู่ที่งานครับถ้าทำงานก่อสร้างก็ใช้ได้เรื่อยๆแล้วสุดท้ายก็ทักษะงานสีงานก็เริ่มตันละแล้วก็ต้องเปลี่ยนสียางบ่อยๆยางวงหนึ่งก็มา30บาท20บาท30บาทก็เปลี่ยนเรื่อยๆทุกครั้งที่ไปงานใหม่ต้องเปลี่ยนบ่อยๆนะต้องเปลี่ยนที่ไปงานใหม่ไปงานใหม่ก็เปลี่ยนไปงานใหม่ก็เปลี่ยนเพราะไม่งั้นลมมันออกถ้ากระป๋องมันป่องเนี่ยอาจารย์ทำไงอ่ะเพราะมันยุบเองมันยุบเองเหรอเคาะเปล่าเออมันนิ่มมันพอมันบุ้งปุ๊บมันก็อยู่อย่างเงี้ยพอลมออกปุ๊บมันก็ยุบของมันเองครับนะครับแล้วก็คือมันน้ำมันหนักคือการแบบเนี้ยส่วนใหญ่จะไม่ค่อยได้ใช้งานฟืนเท่าไหร่ครับจะใช้ในงานก่อสร้างงานก่อสร้างนะ recommended แต่ว่ามันมีตัวใหม่มาแก้ครับผม2ตัวเนี้ยหน้าตาคล้ายกัน
อัปเกรดนิดนึงใช่ตอนนี้นะครับตาให้กันแต่ตัวเนี้ยมันไม่ใช่กาแบบเมื่อกี้ละมันไม่ใช่ใช้แรงดันแบบเมื่อกี้ละออกแบบมาเพื่อแก้ไขตัวนี้นะครับก็จะเป็นกาที่ไม่ได้ใช้แรงดันแบบเมื่อกี้ละนะครับก็คือใช้ลมแล้วก็ดูดขึ้นมานะครับก็ใช้งานเหมือนกันนะครับแต่ข้อนี้จะดีกว่าคือหัวไม่เหมือนกันแล้วนะหัวจะไม่เหมือนกันนะครับก็คือปรับบานได้นะมีลมที่พาออกไปพูดถึงย้อนไปตัวนี้นิดนึงนะครับที่บอกว่าทำไมหลายคนใช้แล้วจนถ่ายลมเยอะเนี่ยจริงๆกาตัวเนี้ยต้องปรับลมที่หน้าปั๊มนะครับหน้าเครื่องมาให้เอามาแค่สัก2-3.5 บาร์นะครับ2-3.5 บาร์ก็คือเป็น operating pressure นะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วไม่มีใครไปตั้งค่าตรงหน้าปั๊มทำให้กระป๋องป่องใช่คือมาถึงก็เปิดวาล์วเลยปึ้งปึ้งจัดเต็มตุ๊บเพราะอยากให้ลมออกเยอะๆครับเพื่อให้พ่นสีได้เร็วๆได้เพราะเหล็กมันเยอะไงนึกภาพมั้ยเหล็กก่อสร้างปูเต็มใช่มั้ยครับเขาก็อยากให้มันเยอะๆเอาเร็วแล้วทีนี้ก็เอาลมมาเลยจับเต็มบีบเต็มบีบสุดสีออกอ๋อซึ่งจริงๆต้องไปคอนโทรลลมที่ปั๊มลมก่อนใช่มั้ยครับแต่เป้าหมายของเขาอ่ะเขาต้องการสีออกให้เยอะที่สุดครับกว้างที่สุดแรงที่สุดแต่กาตัวเนี้ยมันทำไม่ได้กามันออกไปเนี่ยมันจะออกไปเป็นแบรนด์นี้แล้วมันจะฟุ้งเลยครับมันจะฟุ้งไปเลยฟุ้งออกไปปุ๊บเนี่ยแล้วก็ห้อยเลยเพราะว่ามันไม่มีตัวรูที่หรือรูที่ลมที่จะพาให้มันพุ่งออกไปได้อีกนะครับกาตัวนี้เดี๋ยวนะครับอาจารย์ลองเสียบดูไหมได้ยินว่ามันลมมันออกตลอดลมออกตลอดเวลานะครับมันจะไม่มีตัวเบรกลมนะครับครับคือตอนนี้ยังไม่ได้กดนะครับมันก็จะออกไม่เสียนะท่านผู้ชมลมจะพุ่งตลอดเวลาเห็นไหมครับนะมันจะเปลืองลมเนี่ยผมบอกอ๋อปั๊มลมทำงานหนักเลยมันจะเปลืองลมนะครับเปลืองลมนะครับแล้วก็สามารถพ่นได้นะครับแต่นี้สีไม่มีก็เลยพ่นไม่ออกนะครับผมนะหมดแล้วก็ตัวเนี้ยกลับมาที่ตัวนี้ตัวเนี้ยนะครับมันเอามาแก้ยังไงนะครับก็คือ1ใช้ลมในการดูดนะครับดังนั้นสีจะสม่ำเสมอกว่าตัวนั้นใช้แรงดันครับผมนะครับแล้วก็ตรงเนี้ยนะครับสังเกตนะครับมีรูเห็นมั้ยหัวนะเป็นทองเหลืองเนี่ยหัวเป็นทองเหลืองนะครับแล้วจะมีรูตรงรูสีจริงๆนะครับในกาพ่นสีทุกยี่ห้อนะครับสีที่จะออกแค่รูเดียวอ้าวแล้วทำไมทำหลายรูอ่ะสีที่ออกในหัวกาเนี่ยออกแค่รูเดียวนะครับรูที่อยู่ตรงกลางรูที่อยู่ตรงกลางแล้วมีเข็มอยู่ในเนี่ยคือสีจะออกตรงเนี้ยแค่รูเดียวนะครับที่เหลือคือรูของลมครับลมที่จะพาสีวิ่งออกไปคือโอ้โหใช้ลมคอนโทรลจุดเนื้อสีดังนั้นอ่ะสองตัวเนี้ยเขาอยากได้สีที่พุ่งไกลๆแล้วก็กว้างตัวนี้ทำได้อธิบายเลยนะครับตรงกลางคือรูที่สีออกครับผมรูที่อยู่รอบๆวงกลมของรูกลางเนี่ยครับเอาไว้ดันสีออกไปแล้วไอ้เขาสองข้างนะครับครับเอาไว้บีบสีให้แบนนะครับถ้าเราปรับเขานอนมันก็จะแบนลงเขาปรับเขาตั้งก็จะแบนตั้งนั่นเองแล้วตัวที่จะปรับให้ลมอ่ะเวลาลมมันวิ่งออกรูแต่ละรูเนี่ยครับจะออกไปที่รูขวามากหรือออกที่รูกลางมากที่ตัวนี้นะครับนะครับนี้เขาเรียกปรับหุบปรับบานนะครับฟังก์ชันถ้าเราปรับหุบปุ๊บสีออกตรงกลางปรับบานปุ๊บสีออกข้างอะไรเงี้ยเราก็อยู่ที่เราปรับนะครับอยู่ที่หัวตรงนี้แต่รุ่นเนี้ยไม่มีให้ปรับรุ่นนี้คือเบสิกมากมากเลยรุ่นนี้คือออกมาออกไหมก็ไปอย่างนั้นนะครับแต่ตัวนี้ยังมีลูกเล่นเยอะตัวนี้ก็เลยออกมาแก้จุดแต่ราคาก็จะเพิ่มขึ้นมาอีกนิดนึงคืออัปเกรดขึ้นใช่ครับราคาก็ขึ้นหลักพันนิดเหมาะกับงานอะไรอาจารย์ก็เหมาะกับงานแบบเมื่อกี้แล้วงานก่อสร้างงานเฟอร์งานทั่วไปแต่งานที่เขาเรียกอะไรเน้นจำนวนเน้นวอลลุ่มแต่ไม่เน้นความเนียบเท่าไหร่ก็ยังไม่ได้เนียบที่สุดยังไม่เนียบสุดเพราะว่ากาเนี้ยมันถ้าเป็นงานเฟอร์นิเจอร์มันเข้าซอกเข้าช่องยากมันใหญ่จะเข้าไปนั้นนี่ชักนอนพ่นนี้ก็ไม่ได้เดี๋ยวสีไหลออกนอนจะพ่นบนฝ้าอย่างเงี้ยนะครับมันไม่ค่อยได้เหมือนกันตีลังกาพ่นตะแคงพ่นคว่ำหน้าพ่นมันไม่ถนัดนะเพราะว่าหนึ่งด้วยสรีระที่มันออกมาเป็นทรงนี้คือกาล่างเนี่ยข้อเสียก็คือกามันไอสีมันจะหกสีมันหกง่ายแต่มันตั้งง่ายนะอ๋อครับตั้งง่ายนะครับตั้งง่ายแล้วก็แต่เวลาใช้งานบางทีมันเกียกะมันเกียกะเนี่ยอ๋อเกียกะเกียกะเวลาเราพ่นเนี่ยต้องการแบบใกล้ๆมันเกียกะนั่นมันจะเหมาะพ่นพวกเหมือนกล่องเป็นอลูมิเนียมเนี่ยนะครับอันนี้เป็นอลูมิเนียมนะครับก็คือมันเหมาะพ่นพวกงานที่เป็นงานเรียบๆผนังบ้านฝาบ้านงานสีงานเหล็กงานที่มันไม่ใช่มีเขาเรียกนะช่องจุกจิกเยอะครับเป็นตัวนี้โอเคครับผมมาตัวต่อไปครับจันก่อสร้างถูก
งานไซต์งานที่ไม่ได้เล่นอะไรเยอะตัวนี้ถ้าก่อสร้างที่ต้องการจะใช้งานพ่นสีพ่นเฟอร์พ่นสีผนังบ้านแล้วใช้กาได้หลายงานเอาตัวนี้มาถึงตัวสเปเชียลขึ้นอีกสเปเชียลขึ้นมานิดนึงครับก็คือกาที่ใช้ในงานเฟอร์นิเจอร์และงานสีพ่นรถยนต์ครับนะครับก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้หน้าตาแบบนี้นะครับเอารวมๆกันเลยดีไหมนะครับนี่แบบนี้ครับคล้ายๆกันเลยนะครับคล้ายๆกันแต่ละตัวนี่ต่างกันยังไงนะครับเดี๋ยวมาพูดกันครับผมเริ่มแรกก่อนเลยนะครับโอเคอธิบายอันใหญ่ก่อนครับผมปกติกาวสีทุกยี่ห้อนะครับรวมๆแล้วเนี่ยมันจะมาเหมือนกันหนึ่งคือสายลมเข้าตรงนี้ใช่ไหมครับใช่ครับตรงตูดอยู่ใกล้กับสายลมเอาไว้ปรับลมตรงนี้เอาไว้ปรับลมนะนะครับปรับปริมาณลมครับคือบางคนเนี่ยไม่มีตัวปรับที่หน้าปั๊มใช่ไหมเราก็มาปรับที่ตรงนี้ปรับลมแรงลมค่อยนะครับครับส่วนตัวนี้นะครับตัวล่างทุนเนี่ยสังเกตดูถ้ามันตรงกับเข็มอ่ะมันคือตัวปรับเข็มครับเข็มเนี่ยไว้ทำอะไรครับถ้าเข็มถอยได้น้อยครับสีก็ลงได้น้อยเพราะเข็มมันบังรูอยู่ถ้าเข็มถอยได้เยอะสีก็ออกเยอะนะก็คือเราสามารถเลือกได้ว่าจะให้สีออกเยอะออกน้อยในแต่ละครั้งที่เราบีบคือปุ่มนี้ปุ่มที่เป็นเข็มนะครับครับถ้าเราหมุนจนตันเนี้ยครับของหมุนจะสุดนะบีบได้นิดเดียวนะครับจะบีบได้นิดเดียวเดี๋ยวเราหมุนให้หมุนจนสุดนะครับลองบีบดูครับมันจะบีบได้นิดเดียวคือมันคอนโทรลมันเหมือนจะมีอะไรไปบังไอตัวค้ำค้ำเข็มอยู่ใช่คันเร่งของมันน่ะนะครับเหมือนแบบล็อกคันเร่งไว้ว่าล็อกคันเร่งมันออกกว่านี้ก็ไม่ได้ละถ้าออกปุ๊บสีมันก็จะออกน้อยลงก็คือตัวคุมสีว่าให้สีออกย่อกน้อยนะครับส่วนตัวบนสุดเนี้ยครับก็ไว้ปรับหุบกระบาลคือเล่นลมเล่นลมที่จะออกตรงปลายเนี้ยว่าให้ออกฝั่งไหนมากกว่ากันนะครับก็ตัวเล่นลมตัวสีออกตรงกลางเหมือนเดิมนะครับทีนี้กาพวกนี้นะครับครับผมหน้าตาสังเกตไหมครับว่าถ้วยมันอยู่ข้างล่างแล้วถ้วยจะอยู่ข้างบนเพราะอะไรข้อแรกคือกาพวกนี้นะครับส่วนใหญ่เราจะเป็นทรงแบบเขาเรียกว่า HVLP ครับก็คือใช้ลมน้อยhigh volume low pressure ใช่ครับก็คือใช้หลักการการไหลของสีเนี่ยลงมาในรูนี้แล้วก็ใช้ลมเนี่ยพาออกไปดังนั้นกาแบบเนี้ยสีจะสม่ำเสมอสีจะสม่ำเสมอนะครับแล้วก็ออกไปตลอดแล้วทีเนี้ยมันจะเล่นได้เยอะเล่นได้เยอะคือสามารถพ่นในเนื้องานเยอะกว้างสีออกตลอดนิ่มเนียนไม่มีสะดุดครับอย่างกา2ตัวเนี้ยอาจจะมีสะดุดบ้างถ้าคุณเอียงงี้นะครับไล่ตัวแท่งดูดมันนะครับเดี๋ยวให้ดูถ้าผมเอียงเงี้ยไอ้แท่งดูดเนี้ยหลอดดูดเนี้ยมันเอียงอยู่มันเอียงอยู่ปุ๊บสีมันนอนอยู่ตรงนี้ครับมันก็จะหายไปช่วงนึงมันไม่มีแรงโน้มถ่วงของโลกอ่ะใช่มันไม่มีสีโอ้เอียงปุ๊บสีก็จะหมดผมเอียงเงี้ยสีหลอดมันก็ไม่ดูดก็จะดูดอากาศออกไปเวลาพ่นก็จะปุ๊บปุ๊บไม่สวยละนะครับเป็นปัญหาของกาละแต่กาบนเนี้ยครับมันอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับดูที่ลงครับเอียงไงเงี้ยก็ลงแรงโน้มถ่วงนะครับแรงโน้มถ่วงนี่คือข้อดีดังนั้นสีกลุ่มกาที่เป็นทรงเนี้ยจะเหมาะกับงานที่เป็นงานเฟอร์นิเจอร์และงานสีพ่นรถยนต์ finishing ใช่แต่จริงๆก็พ่นรองพื้นได้ครับและข้อดีอีกอันหนึ่งของตัวเนี้ยผมชอบมากเลยของกาทรงเนี้ยคือมันจะมีกรองให้จะมีกรองใช่ครับมีกรองให้นะครับถ้าไม่มีกรองแสดงว่าคุณน่าจะไม่ได้ใส่มานี่กรองแบบนี้อ๋อนะเพื่ออะไรอาจารย์คือเวลาเราใส่สีเนี้ยมันก็จะเอาวางไว้ตรงนี้ครับทรงเนี้ยคือกรองก็เหมือนฟิลเตอร์ช่วยกรองอีกชั้นหนึ่งบางทีสีมีตะกอนมีฝุ่นมีอะไรเงี้ยมันจะเข้าไปแล้วทำให้พ่นออกไปแล้วมันสะดุดเนื้อสีมันไม่เนียนไม่เรียบนะครับจะต้องมีกรองตัวนี้แล้วกรองนี่ก็ล้างไม่ได้บ่อยๆนะครับล้างได้มีเปลี่ยนด้วยทีนี้อีกเรื่องนึงก็คือที่เวลาคุณจะซื้อกาพ่นสีนะครับสิ่งที่คุณต้องดูเลยนะข้อแรกนะครับที่คุณจะต้องดูก็คือเรื่องหัวกาครับนะครับหัวกาหัวกาคือตัวนี้เหรอตัวนี้ครับสำคัญที่สุดเลยป่ะครับใช่ครับคือเป็นทุกอย่างตรงนี้สำคัญยังไงรู้ไหมครับหัวกาจะมีเลขอยู่ครับสังเกตดูครับมีเลขอะไรตัวนี้ 1.3 ครับ1.3 นะครับปกติแล้วเนี่ยหัวกาเวลาคุณไปซื้อนะครับมันจะมีหัวกาให้เลือกหลายขนาดมากกาทรงเดียวกันแต่ต่างที่หัวกาอ๋อก็เหมือนปากกาป่ะอาจารย์ใช่หัวกี่มิลกี่มิลนั่นเองว่าสีที่ออกไปเนี่ยจะละเอียดแค่ไหนถ้ารูใหญ่ครับรูมันใหญ่สีออกเยอะลมออกเยอะครับนับได้ปริมาณเยอะปริมาณเยอะเม็ดที่ออกไปก็จะเยอะใหญ่โมเลกุลใหญ่โมเลกุลใหญ่แต่ถ้ารูมันเล็กครับสีที่ออกไปก็จะเม็ดละเอียดก็จะเนียนก็จะเนียน
ดังนั้นถ้าซื้อกาไปพ่นสีรองพื้นให้ใช้หัว 1.5 หรือ 2.0 อ๋อเขาก็จะมีสูตรของเขาเลยครับแต่ถ้าคุณจะพ่นสีที่เป็นฟินิชชิ่งครับให้ซื้อหัวที่ต่ำกว่า 1.5 ลงมา 1.3 0.8 ถ้ายิ่งเก็บรายละเอียดเนี่ยก็ควรที่จะใช้หัวเล็กๆใช่นะครับแล้วก็ต่อมานะครับอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของขนาดถ้วยครับขนาดถ้วยผลมั้ยขนาดถ้วยเนี่ยนะครับถ้วยเล็กกับถ้วยใหญ่เนี่ยใช้งานต่างไงถ้วยใหญ่เนี่ยก็เหมาะกับงานที่ต้องการกินพื้นที่กว้างครับนะครับกินพื้นที่กว้างงานที่ใช้งานสีเดียวครับแต่งานไหนที่ต้องการเล่นสีหลายๆสีในงานชิ้นเดียวเราก็ใช้หัวเล็กอ๋อหรือบางทีเราทํางานชิ้นงานไปแล้วเนี่ยครับเป็นงานสมมติเช่นทํากีตาร์ใช่มั้ยครับทํากีตาร์ตัวนึงทํากีตาร์เราพ่นสีไปเลยครับสีแดงเลยแล้วทีนี้เราอยากให้ขอบมันออกเป็นสีเหมือนไฟไหม้คล้ำๆดำๆซันเบิร์สเราก็จะใช้สีดำอ่ะมาพ่นแต่งทีนี้เวลาจะพ่นแต่งให้เหมือนเปลวไฟที่ปลิวไปเนี่ยมันไม่เหมือนเอาสีไปราดสีไปราดปุ๊บมันจะแบ่งเส้นใช่ไหมครับใช่ครับแต่เราต้องการแบบบัดขึ้นมาค่อยๆแรงเอาค่อยเป็นแบบใช่มันต้องใช้หัวที่ละเอียดมากๆแล้วเม็ดละอองปลิวไปปุ๊บจะฟุ้งขึ้นไปเป็นละอองคือเหมือนเราค่อยๆระบายครับเหมือนแรงเงานะครับดังนั้นหัวเนี่ยสังเกตที่หัวเท่าไหร่ครับ 0.8 ท่านผู้ชมเล็กมากครับพอเล็กมากมันออกนี่ออกไปมันก็จะละเอียดพอละเอียดปุ๊บมันก็จะไปค่อยๆเหมือนแรงเงามันเบิร์นดังนั้นกาตัว3ตัวเนี้ยตัวเล็กเนี้ยเอาไว้เหมือนแอร์บัดเอาไว้แต่งผมสรุปง่ายๆอย่างนี้ก็คือไอตัวกาพ่นสีเนี่ยมันก็เหมือนปากกาถูกต้องแล้วเราก็ต้องเลือกใช้ให้มันถูกต้องกับลักษณะงานที่จะใช้ใช่ครับOh. เลือกหัวให้ถูกถ้าปากกาปลายแหลมๆก็เอาไว้วาดเล็กสิ้นวาดลายปากกาหัวใหญ่ๆหน่อยก็เอาไว้เขียนทั่วไปปากกาเป็นแบนหัวใหญ่ๆเลยเขียนเป็นตัวอักษรใหญ่ๆเลยก็จะเป็นหัวที่ใหญ่ขึ้นอ๋อมันไม่ได้มีเบอร์เดียวในโลกแน่ๆไม่มีเบอร์เดียวแต่มันมาทรงเดียวกันหมดแล้วเปลี่ยนต่างที่หัวอย่างเดียวนึกออกไหมหน้าตามันมาอย่างนี้หมดเลยแต่ไปต่างที่ตรงปลายเนี่ยแล้วไอ้ตัวสำหรับถังข้างบนเนี่ยมันก็จะออกแบบต่างกันแล้วแต่ลักษณะของที่จะใช้งานด้วยใช่ครับแต่หลักๆแล้วมันจะในกาทุกตัวมันจะมีให้ปรับอยู่3อย่างเหมือนกันหมดก็คือลมเข็มแล้วก็หุบบานครับทุกยี่ห้อเลยทุกยี่ห้อจะมีให้ปรับแบบนี้นะครับทีนี้เวลาจะซื้อกานะครับครับสิ่งที่คุณต้องซื้อในการซื้อกาพ่นสีเลยหนึ่งก็ข้อแรกเลยเวลาคุณซื้อเนี่ยจับกามาแล้วเนี่ยข้อแรกลองจับดูครับน้ำหนักมือเราไหวไหมนะครับบอดี้วัสดุเป็นไงนะครับแต่ให้แนะนำนะครับให้ดูที่หัวเป็นทองเหลืองหัวทองเหลืองนะหัวทองเหลืองนะครับหนึ่งก็คือเวลาสมมติว่ามันล้ามันตันหรือเวลาเราพ่นไปเนี่ยเราพ่นงานยังไม่เสร็จนะครับสียังไม่แห้งแล้วลืมหรือมีธุระหรืออะไรอย่างเงี้ยเราสามารถถอดหัวกาไปแช่ได้แช่เลยนะไม่ต้องแช่ในทินเนอร์เลยแช่เลยเพราะบางทีมันตันไงแล้วก็อาจจะไปแช่แล้วก็เอาเข็มเอาอะไรมาแย่มันให้มันจะรูทุกรูตรงหัวกานะครับสำคัญนะครับถ้าใครมีรูเยอะๆนะมีรูเยอะๆนี่ข้อดีของมันก็คือคุณสามารถเล่นลมได้เล่นหุบเล่นบานได้เยอะเล่นละอองสีได้เยอะแต่ถ้ารูใดรูหนึ่งตันสีจะออกไม่ตรงเหมือนที่คิดละอารมณ์ฝักบัวอาบน้ำนะใช่ใช่ถ้ามันออกถ้ามันเริ่มตันปุ๊บมันจะเริ่มไปเรื่อยแล้ว อะไรประมาณนั้นนะครับจะเปลี่ยนแล้วดังนั้นกาพ่นสีเนี่ยหัวเราเนี่ยสำคัญครับผมเวลาผมพ่นสีเสร็จผมจะหัวกาไปหอดไปแช่ไปแช่ไว้เสมอเลยแล้วก็หอดเนี่ยมาใช้ผมจะแปรงฟันขัดแล้วถึงมาใช้ในเนี้ยในนี้เหมือนกันครับมีรูเห็นไหมนี่คือรูที่ลมมาครับผมนะรูที่ลมมาทั้งหมดเลยแต่ว่ามันก็จะไปแบ่งลมจากตัวหัวสุดท้ายอีกทีใช่ไหมครับเวลาซื้อสีซื้อกาพ่นสีนะครับอย่างแรกเลยหนึ่งก็คือทุกชิ้นในกาต้องถอดได้อันนี้คือข้อแรกถ้าถอดไม่ได้อย่าไปซื้อ อ้าวปืนก็ต้องถอดไปล้างได้ใช่ไหมครับใช่เวลาเรายิงปืนจริงอ่ะนะเราถอดไปยิงแล้วเราก็ต้องมาล้างได้นะครับกาชิ้นต้องถอดได้นะถ้าของใครถอดไม่ได้นี่บอกเลยไม่ต้องซื้อนะครับไม่ดีแน่เพราะว่าเราถอดล้างไม่ได้วันหนึ่งหัวมันตันเงี้ยมันจะมีสปริงครับมีก้นสปริงนะครับโอ้อาจารย์ครับนิดนึงผมเห็นไอ้ตัวนี้มันสามารถหมุนได้ด้วยครับอันนี้จริงเลยครับรุ่นอื่นไม่เคยเห็นเลยนะครับครับตัวนี้นะครับได้ครับอาจารย์ก้นคอปเปอร์นะครับเหมือนมันมีตัวนี้เป็นตัวฟรีให้อืมคือเวลาเราใส่สายไปแล้วปุ๊บเนี่ยครับสายเราอยู่อย่างนี้ใช่ไหมครับครับแต่เราหมุนได้โดยที่สายไม่หมุนอ๋อโหนี่เป็นฟังก์ชันนะใช่เป็นฟังก์ชันเสริมไม่รู้ว่ายี่ห้อไหนมีบ้างแต่ยี่ห้อนี้แอโรโปรนะอันนี้ยี่ห้อแอโรโปรนะครับโอ้หมุนได้ครับอาจารย์ปูดหมุนได้ด้วยใช้ได้จริงๆนะครับอันนี้น่าสนใจมากนะครับคิดมาดีนะครับดังนั้นเวลาเราซื้อกานะครับกาทุกชนิดต้องถอดได้ครับผมนะครับถอดมาดูเข็มได้ถอดหัวกาได้นะครับถ้าไม่งั้นเนี่ยมันล้างไม่ได้นะ
ข้อแรกข้อ2คือไม่จําเป็นอย่าถอดบ่อยไม่จําเป็นอย่าถอดบ่อยนะครับถ้าถอดบ่อยเนี่ยบางทีระบบซีนระบบไรเนี่ยมันจะรั่วได้นะครับดังนั้นเวลาการใช้งานการพ่นสีนะครับก็ใส่คัปเปอร์ให้แน่นใส่ลมเข้าไปพ่นสีให้เสร็จแล้วก็เอาทินเนอร์ล้างเขย่าเป่าทิ้งแล้วก็เอาผ้าชุบทินเนอร์ชิดๆให้สะอาดไม่ต้องถอดก็ได้แล้วก็หัวกาเนี่ยเอาไปแช่ซะแค่นั้นเองเสร็จแล้วนะครับอีกเรื่องนึงเวลาหัวกามาประกอบพ่นสีถ้าใครพ่นแล้วมีลมตีขึ้นมาในถ้วยอันนี้ถามมาเยอะมากนะครับลูกศิษย์ถามมาเกือบ10คนละแต่ครับผมพ่นไปแล้วปุ๊บสีออกมาสีออกสะดุดแล้วมีเสียงลมนั้นมาในถ้วยบุ้ง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 อากาศเข้าเกิดจากอะไรรู้ไหมครับเกิดจากหมุนหัวเนี่ยไม่แน่นพอหมุนหัวนี่ไม่แน่นปุ๊บอันเนี้ยมันมาบังลมอ่ะมันวิ่งมาแล้วมันวิ่งย้อนเข้าไปในรูสีมันเลยวิ่งกลับหมุนนุ่งเนี่ยไม่แน่นหมุนหัวไม่แน่นหมุนนมหนูนี่ไม่แน่นนมหนูนมหนูโอเคจริงๆผมหัวกาเขาเรียกนมหนูนะมันเหมือนนมหนูเดียวเนี่ยเหมือนนมหนูนะครับหัวนมไม่รู้ตัวเต็มนะครับนมหนูเนี่ยไม่แน่นแล้วก็อันเนี้ยหมุนไม่แน่นต้องหมุนให้แน่นนะครับแต่ก็ไม่ได้แน่นจนถึงขั้นเกียร์รูดนะเอาให้แบบตึงมือนะใช่ครับแล้วก็ที่ผมชอบอีกอันนึงเลยตัวนี้มีแท่นวางด้วยนะครับรุ่นนี้มีแท่นวางครับนึกว่าตอนแรกนึกว่าแท่นฐานอะไรสักอย่างนะครับนี่วางอย่างนี้ดีไหมมีประโยชน์ไหมจันดีมากเลยครับเพราะปกติเนี่ยเวลาวางนี่ก็ล้มวางก็ล้มสีก็หกใช่สีก็หกบางทีเวลาเราเทสีใส่ใช่ไหมครับครับเราเทสีเสร็จแล้วกาพวกสีทุกยี่ห้อเลยนะครับเวลาเทสีให้เหลือไว้ประมาณ1เซนนะครับหรือว่าเทเท่าท่อข้อเดี๋ยวขีดไว้นี่นะครับแล้วก็ปิดเราจะไม่เทเต็มนะครับถ้าเทเต็มมันหกเวลาเอียงเวลาเขาจะมีขีดให้นะท่านผู้ชมใช่ครับมีขีดให้แต่ถ้าเกิดเป็นกาล่างล่ะจันกาล่างก็เทไว้เหลือประมาณเซนนึงอ่ะประมาณเซนหนึ่งใช่ครับเหลือประมาณสูตรนี้ได้นะแต่ว่าจริงๆกาล่างเนี่ยเทเยอะส่วนใหญ่คนจะเทเยอะครับเพราะนั่นต้องเทบ่อยแต่พอมันใกล้จะหมดแล้วมันเริ่มสีเริ่มสะดุดละเวลาเอียงกาครับเพราะหลอดมันจะไม่ดูดไม่ไอ้นี่นะใช่ก็เหมือนไอ้นี่ผมไม่ได้ใช้นานละสองตัวเนี้ยมันไม่ได้ใช้เลยใช่ไม่ใช้ก็ไม่เป็นไรใช่ไหมกาล่างก็ถ้าล้างดีๆก็เหมือนใช้กับไว้ยังไงนะครับอ๋อครับนอกจากก็แต่ถ้าเกี่ยวกับนานๆก็จะมีขี้เกลือติดบ้างนะครับครับแต่ถ้าแนะนำนะครับถ้าใครทำงานเฟอร์นิเจอร์จริงจังหรือทำงานแบบไม่ต้องจริงจังแล้วแหละอยากได้งานสวยครับนะครับสีมาแพงแล้วกาก็ต้องสำคัญกาก็เหมือนผู้กันครับผู้กันหนึ่งเพลงก็ช่วยให้วาดภาพได้สวยขึ้นจริงๆครับนึกภาพไหมใช้สีเพลงแค่ไหนก็ตามขวดละร้อยกว่าบาทแต่กาพ่นสีซื้อถูกๆมาอย่างเงี้ยมันก็จะไม่สวยแต่ถ้ากาเราดีลมใช้ลมน้อยควบคุมลมได้ง่ายมันก็ช่วยให้เราทำงานได้ดีขึ้นครับอันนี้แนะนำเลยน่าสนใจได้จับดูแล้วชอบมากแล้วนี่ยี่ห้อเลยนะแอร์โรโปรครับแอร์โรโปรนะครับครับผมไม่เคยได้ยินเนาะเพิ่งมาใหม่หรือยังไงก็กำลังทำตลาดอยู่แน่เท่าที่ลองจับนะครับยังไม่ได้รีวิวเดี๋ยวไว้ทำรีวิวให้นะครับเท่าที่ลองจับดูถือว่าบอดี้โอเคน้ำหนักอาจจะหนักนิดนึงแต่ผมว่ามันเหมาะมือดีนะครับกาพ่นได้เยอะหัวใหญ่ดีนะครับแล้วก็เราทำผสมสีเนี่ยเราก็ต้องดูเรื่องของความเข้มข้นนะครับว่าถ้าสีข้นไปมันก็พ่นไม่ออกละอองก็เม็ดใหญ่สีเหลวไปละอองฟุ้งแต่ว่าก็เปลืองต้องผสมให้ถูกต้องด้วยใช่ครับเดี๋ยวจะสอนในการพ่นสีอีกทีนึงนะครับครับผมเดี๋ยวเราเผยราคานิดหน่อยไหมว่านี่ตัวนี้ประมาณเท่าไหร่ตัวนี้รู้สึกจะราคาอยู่ 2,900 2,900 ครับแต่ผมชอบตัวนี้นะตัวนี้ 3,500 ตัวนี้จริงๆที่กล่องเขาเขียนว่าออกแบบมาสำหรับพ่นรถยนต์เลยนะอาจารย์อ๋อครับแต่ปกติการพ่นรถยนต์เนี่ยเขาใช้กันใบละหลายหมื่นใบละหลายหมื่นเลยเหรอใช่โอ้โหแต่ว่าถ้าตัวนี้ออกมาเทียบรถยนต์นะเอานี่ไปพ่นงานไม้ก็ได้เพราะเวลาเราพ่นงานไม้ทำไมว่าเขาถึงบอกว่าพ่นรถยนต์เวลาพ่นมันจะพ่นหน้ากว้างๆใช่ไหมครับเน้นเป็นพวกกระโปรงรถเป็นพวกแบบกระบะเป็นแผงข้าวอะไรเงี้ยมันจะกินพื้นที่เยอะดังนั้นกาถ้าเราปรับได้กว้างได้บานได้เยอะแล้วพุ่งออกไปได้เป็นหน้าระดับเดียวกันเนี่ยมันจะได้พื้นที่เยอะดังนั้นกาที่เรียนแบบรถยนต์ได้เอามาพ่นงานไม้ได้ดีกว่าแต่ข้อเสียอาจจะมีอยู่ว่าคือโมเลกุลของสีที่ใช้ในงานไม้เนี่ยมันจะข้นและใหญ่กว่าสีพ่นรถยนต์คือสีคนละชนิดกันใช่สีพ่นรถยนต์เนี่ยละอองหรือโมเลกุลมันจะละเอียดนะครับมันเลยใช้หัวที่มันละเอียดแต่จริงๆอ่ะเอากาสีพ่นรถยนต์มาพ่นงานไม้ได้อาจารย์ใช้อยู่ไหมกาสีพ่นรถยนต์พ่นงานไม้เนี่ยใช่ครับผมใช้อยู่ตัวนึงใบละ 5,000 กว่าบาทมาจับใบละ 3,000 กว่าบาทเดี๋ยวเอาใบนั้นไปขายละโอเคโอเคนะครับครับจับดูโอเคแล้วครับผมโอเคเลยแล้วชอบตัวนี้มากที่สุดเลยคืออย่างนี้ตูดมันหมุนได้สายไม่พันกันเพราะเวลาพ่นสีเนี่ยสิ่งที่เจอบ่อยคือสะดุดสายลมตัวเองสะดุด
ล้มเลยไหมใช่ใครขาเท้าก็ว่าอะไรนะครับก็คือเวลาเราพ่นเนี่ยปุ๊บเราก็สะดุดขาตัวเองอะไรเงี้ยแต่ตัวนี้มันจะหมุนให้มันก็ถือว่าโอเคครับครับโอเคงั้นเดี๋ยวสรุปสักหน่อยไหมอาจารย์ได้ครับอย่างแรกเนาะถ้าเกิดใครจะใช้กาวถูกๆเนี่ยมันก็พอพ่นได้นะอาจารย์ถ้าใช้ชั่วคราวใช้แล้วทิ้งใช้แล้วไม่ได้ไปต่องานไหนหรือว่าคุณไม่ได้รับเหมาเอาตัวนี้แบบถูกๆเซฟคอร์สครับหลักร้อยนะงานเดียวจบแยกย้ายครับงานเดียวจบแยกย้ายโอเคก็โอเคนะครับมีอัปเกรดมาอีกนิดนึงแต่ถ้านี้ถ้าคุณรับเหมาคุณรับเหมางานก่อสร้างงานโครงสร้างงานอะไรที่ไม่ใช่งานเฟอร์นิเจอร์สีทาบ้านสีทาบ้านพ่นได้นะตัวนี้ทาบ้านนะลงทุนกับมันสักหน่อยสีทาบ้านสีน้ำมันนะครับเด็กดึกภายหน้าภายนอกไม้ภายนอกรั้วกำพุงกำแพงตัวนี้ครับลงทุนกับมันนิดนึงนิดนึงแพงขึ้นมานิดนึงพันกว่าบาทอันนี้หลักร้อยอันนี้หลักพันนิดๆนะครับแต่ถ้าคุณทำงานเฟอร์นิเจอร์เฟอร์นิเจอร์จะจริงหรือไม่จริงหรือจะไฮเอนด์ก็เฟอร์นิเจอร์ขึ้นมาเป็น2ตัวนี้อ๋อแต่2ตัวนี้รถยนต์ก็ได้นะครับรถยนต์ก็ได้นะครับรถยนต์ก็จะเป็นอีกเกณฑ์นึงไปเลยนะครับแต่ว่าตัวเนี้ยพ่นสีรถยนต์ได้เหมือนกันนะครับแต่สุดท้ายแล้วนะครับเก่งไม่เก่งอ่ะอยู่ที่เราเข้าใจในเรื่องของสีเรื่องของลมเรื่องของการผสมการทำงานนะใช่ตัวนี้เป็นแค่ส่วนประกอบครับแต่ว่าถ้าเรามีความสามารถที่ดีครับอุปกรณ์ที่ดีด้วยครับงานเราก็จะทำงานได้ง่ายขึ้นเพอร์เฟคขึ้นไม่ต้องใช้สกิลเยอะหลายๆองค์ประกอบพูดง่ายคือไม่ต้องใช้สมองเยอะใช่ใช่ใช้สมองน้อยๆแต่ได้งานเท่าเทพๆครับแต่ถ้าเราใช้กาแบบถูกอย่างเงี้ยถามว่าผมอ่ะพ่นกาเป็นไปได้ไหมได้แต่ใช้สกิลสูงมากกว่าผมจะปรับให้มันลงตัวได้กว่าจะหาจังหวะได้เสียเวลามันเสียเวลาเยอะในการเรียนรู้ในการเรียนรู้เครื่องมือใช่เรียนรู้ลองผิดลองถูกหาจังหวะหาลมหาว่าอันไหนคือข้อดีข้อเสียมันใช้เวลาเยอะถ้าซื้อที่มันพร้อมมาเลยจบว่ะถ้าของแพงมันก็จะเซตอัพมาให้แล้วใช่ง่ายคิดมาแล้วคิดมาแล้วโอเคส่วนไอ้3ตัวนี้นะครับเหมาะกับงานที่เน้นงานที่ใครทำโมเดลอ่ะกันดั้มกันดั้มครับเอาไปพิมพ์กันดั้มนะครับกันดั้มหรือพวกโมเดลที่เป็นหุ่นเป็นอะไรเงี้ยที่เราทำเองหรือพวกงานที่เป็นชิ้นเล็กงานผูกกุญจงกุญแจจี้เจ้อใช้ตัวนี้ครับหรือจะเพ้นเล็บก็ได้แต่ว่าจะใหญ่ไปสำหรับเพ้นเล็บปกติจะมีแอร์บัดตัวเล็กๆแต่แอร์บัดตัวนั้นน่ะผมเคยซื้อมาใช้ที่เป็นปากกาและมีถ้วยครับเหมือนไปอ่ะมีรามีถ้วยนะครับหัวมันเล็กมาก 0.3 หรือ 0.2 เนี่ยเขียนเป็นดีสอเหมือนปากกาได้เลยนะแต่ข้อเสียมันคือมันตันง่ายไงอ๋อหัวมันเล็กมันก็ตันครับนะครับแล้วก็มันหกง่ายมันไม่เหมือนอย่างงี้ครับนะครับแต่อย่างงี้มันก็เหมาะหรือว่าอย่างเงี้ยถ้าใครเล่นโมเดลอ่ะตัวนี้ได้ก็ใช้แทนไอ้ตัวปากกาได้ใช่ครับใช้แทนตัวปากกาได้เพราะว่าถ้วยทีนี้ถ้วยแบบนี้มันดีกว่าถ้วยเหล็กตรงที่ว่าหนึ่งก็คือมันเป็นพลาสติกมันล้างง่ายแล้วพลาสติกพวกนี้มันเป็นเหมือน PE เป็นแบบกันเขาเรียกเคมีนะโพลีเอสเตอร์มันกันสารเคมีคือโดนทีเนอร์ได้แช่ได้ครับนะครับแช่ทิ้งไว้แล้วสีมันหลุดเองมันไม่ใช่พลาสติกเกล็ดทั่วไปนะครับแล้วเวลามันแตกแล้วก็ซื้อเปลี่ยนได้อันนี้มีอะไรใช่ไหมมีครับครบถ้วนรับประกันรับประกัน1ปีปกติไม่ค่อยได้เห็นกาพ่นสีราคาหลักพันและรับประกัน1ปีนะครับรับประกัน1ปีอันนี้กาพ่นสีราคาหลักบนโต๊ะนี่หลักพันหมดเลยใช่หลักพันหมดเลยไม่ใช่หลักหมื่นไม่มีเออนะครับหลักพันแต่รับประกันอะไรทุกชิ้น1ปีโอ้โหเจ๋งพูดง่ายๆคืออันไหนเสียอันไหนหายก็สามารถสั่งมาเปลี่ยนได้ก็ยินดีคือเมื่อก่อนซื้อกาพ่นสีตามห้างทั่วไปเนาะครับซีนรั่วครับไปซื้อซีนอีกปืนไปขอซื้อซีนเขาก็ไม่ขายเป็นอะไรมันไม่ค่อยมีอะไรนะเออไปขอแลกตามร้านปั๊มน้ำเขาก็มีให้สุดท้ายก็ต้องซื้อกาอีกใบหนึ่งมาไปสเปรย์แล้วก็ใช้ขวนไปขวนมาครับก็ซื้อกาใบใหม่เรื่อยๆเพิ่งรู้ว่ากาพ่นสีมันมีรับประกันและมีอะไรด้วยมาที่ไอชูมาร์ทแน่โฆษณานิดนึงนะครับก็โอเคครับโอเคตรงนี้ว่าเดี๋ยวไว้รีวิวให้ดูจริงครับไปรีวิวแต่อันนี้ชอบมากเข้ามากสวยใครจะซื้อถูกใจลองได้เลยครับอันนี้ถูกใจใครซื้อลองได้เลยนะครับตัวโอเคครับท่านผู้ชมสำหรับวันนี้กาพ่นสีก็หอมปากหอมคอนะครับผมกับอาจารย์เก่งก็ต้องขอตัวไปในเทปนี้ก่อนเดี๋ยวเทปหน้าเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับครับผมขอบคุณครับติดตามกันใหม่กดกระดิ่งกุ้งทิ้งกุ้งติ้งนะครับและซับสไครต์นะครับ